สมัยภูเก็ตสมัยถลางในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะครับที่มีพระปีชาสามารถรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษพูดก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาลาตินภาษามาคตโดยไม่ต้องผ่านล่ามเลยเก่งเพราะท่านเรียนท่านบวชเป็นพระใช่ไหมล่ะนะครับ แล้วก็ทรงอักษรภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยเขียนได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ทรงดําเนินวิเทโสบายแบบตะวันตกทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติทั่วทั่วโลกนะครับในปี2398ตอนนั้นพระนางวิกตอเรีนะครับพระนางวิกตอเรีย,นะค,รรรยคือควีนแห่งอังกฤษนะครับคือราชิน,นีแห่งอังกฤษนั่นเองควีนก็คือราชิน,นี ควีนวิกตอเรียนนะครับก็ส,งส่สงเซอร์จอห์นเบวริงคุณคุณหูไหมเซอร์จอห์นเบวริงคนนี้แหละครับเข้ามาทำสัญญาพระราชมัยตรีค้าขายซึ่งเป็นสัญญาเอาเปรียบสยามอย่างโหดร้ายทารุณแบบอังกฤษเลยนะครับเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำคัญนะครับสำคัญ,ญยังไงก็คือคนในบังคับของอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักเล็กขโมยน้อย หรือว่าไปทำร้ายลูกเมียคนอื่นเขาหรือผิดกฎหมายไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยครับนี่แหละครับพอไม่ขึ้นศาลไทยเขาก็ต้องก็ช่วยกันสิครับล่ไปกว่าน,นั้นไทยต้องเก็บภาษีร้อยละสามนะครับภาษีร้อยละสามหรือร้อยชักสามพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีกำลังน้อยอาวุธด้อยคุณภาพกว่าเขา หรือที่จะกล้าปฏิเสธล้วครับทีนี้ปืนเขามีอะไรเขามีเนี่ยเราก็มีแต่หอกับดาบใช่ไหมล่ะทำยังไงล่ะทีนี้เพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยตกเป็นของอังกฤษไปเรียบร้อยโรงเรียนอังกฤษไปแล้วเจ่นอินเดียเป็นเมืองขึ้นไปแล้วนะอินเดียนเนี่ยพมา่าตกไปแล้วครับทีนี้เหลือแต่สยามนะครับแมมาลายูอย่างนี้ก็จ,อจ,อจ,อจ,จ้องจ้องจดจดอยู่นะครับ ดังนั้นราชการที่สี่จึงทรงดำเนินตามนโยบายรักษาเอกราชอธิปไตยนะครับตามแนวของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สรัฐบาลจึงต้องทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาเบาริ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเมืองเมืองถลางโปรดให้หลวงพิทักษ์ทวีปทัดกร,รมการเมืองภูเกต็ตเป็นภูเกต็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัดนั่น ซึ่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตครองเมืองอยู่ในปี24 0 5ห้าถึงสอง2สิสองสืบแทนบิดาคือพระญาก็คือพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้วต่อมานะครับพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้วมีพัญญาชื่อคุณเปี่ยมครับคุณเปี่ยมคุณเปี่ยมคนนี้เป็นใครล่ะครับคุณนารงคุณนารง์รงุนเปี่ยมคนนี้เป็นที่นาของพระญาถลางทับครับ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นจึงได้ขยายกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกไปตามแหล่งแร่จากบ้านกระทูก็ไปในบริเวณที่ลาบระหว,ว่างหุบเขาทางทิศตะวันออกซึ่งเรียกต่อกันมาว่าบ้านสามกองบ้านสามกองบ้านสามกองอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณนรงค์บ้านสามกองก็คือบริเวณโลตัสครับโลตัสรู้จักโลตัสไหม รู้จักโลตัสลาโลตัสตรงไหนสาขาไหนอะเนี่ยอ่าวเอาเว้นว่าถ้าคนภูเก็ตก็คือโลตัสสาขาบายพาสเส้นนั้นก็จะไปป่าตองป่าตองได้แหละนะถ้าท่านมาจากต่างจังหวัดก็คือโลตัสแถวนั้นอะโลตัสนะโลตัสเส้นทางบายพาสสามกองบริเวณทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นที่ทําเหมืองแร่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ใกล้ๆก,กันนั้นก็จะมีบ้านทุ่งขา นะครับทุ่งคานี่ยาคาเยอะครับสมตามชื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือยาคาใช่บ้านทุง่งคาเพราะฉะนั้นนี่คือมันทําแล้วจากกระทู้ก,ก็ยกมาที่สามกองบ้านสามกองแถวแถวโลตัสแถวนี้นะแถวแถวเซนทันแถวนี้ทั้งหมดแหละแถวนี้เรียกว่าสามกองทั้งหมดและ,และก็ไปทางทุ่งคาทุ่งคานี่ก็ยังเป็นรูปร่างยังเป็นเหมืองอยู่ทุ่งคา ลักกงสีแถวเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเมืองแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมืองแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเอาดินมาถมอ่าที่ได้เป็นสวทรเนี่ยนะครับราชพัฒนแถวเนี้ยเมืองแร่ทั้งนั้นเลยทีนี้ตั้มกรชาวจีนจากปีหนังและเมืองสิขปโปก,ก็เดินทางมาแล้วครับมาเป็นกุลีนะมาขายแรงงานเพิ่มมากขึ้นชุมชนชาวจีนขยายไปตามแหล่งเมืองแร่เพิ่มมากขึ้น แล้วก็มีจำนวนมากกว่าคนไทยที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมยากที่จะดูแลบังคับให้ทั่วถึงได้จนเกิดการรวมตัวเป็นอังยี่นะครับหรือตัวเฮียเนี่ยประมาณน,นี้นะอังยี่ตัวเฮียนะเดี๋ยวคอยมาเล่าให้ฟังตัวเฮียน่าสนใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มนะครับนะก่อให้เกิดการจราจนฆ่าฟันเกะกะันเองนะอย่างภูเก็ตก็มีปูนเท่ากง แล้วก็ยี่หินใช่ไหมล่ะสองกลุ่มเนี่ยเขาทะเลาะกันนะแย่งผลประโยชน์ทางสายน้ํากันประมาณนั้นแหละนะครับแล้วทางการกา็ต้องมาปราบปรามนะนานเหมือนกันถึงจะสงบลงไปไดนะ้แย่งกันทีนี้ต่อมาพระภูกเกต็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัดก็ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระยาภูกเกต็ตโลหะ,กะเกษตรตารักทัดแล้วก็โปรดให้ยกเมืองภูกเกต็ตขึ้นตรงต่อกรุงเทพ โดยแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดกับเมืองถลังพญาภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัดได้ย้ายจวนที่ทำการเมืองจากบ้านกระทู้มาตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านทุง่งคานะตรงไหนล่ะครับตรงริมฝั่งคลองบางใหญ่นะครับบ้านทุง่งคาริมฝั่งคลองบางใหญ่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันถ้าท่านมาไปรษณีย์ ภูเก็ตนะครับก็ยังเห็นบ้านเมืองเก่าอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเป็นที่ทําการนะตาก่อนนะเป็นที่ทําการนะหลังเก่าๆนั่นนะและแลวต่อมาก็มาเป็นบ้านพักแหละต่อมานะครับหลังจากนั้นเป็นบ้านพักหลังจากนั้นก็สรารกลางบริเวณเก่าหลังเก่านี่จะอยู่ที่ลานมังกรใช่ไหมล่ะบริเวณนั้นและทีนี้เขาก็ย้ายจากลานมังกรไปอยู่ที่สรารกลาง ปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นแหละที่ย้ายเพราะว่าเขาจะเอาที่หาแร่ขุดแรก่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> นั่นนะกูเก็ตแร่ทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะครับทีนี้บริเวณบ้านทุ่งคาไายสนีตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วน้ําก็ไหลมาจากกระทูคดเคี้ยวไปที่ราบหุบเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลนะครับไหลลงสู่ทะเลแถวๆนั้นก็จะใกล้ แถวน้ําใช่ไหมล่ะไปสนีนั่นแหละด้านหลังตรงนั้นก็จะมีคลองอยู่นะครับน้ําก็จะไหลออกคลองบางใหญ่บริเวณนี้เรียกว่าเมืองภูเก็ตทุ่งขานะครับเพราะพบว่าสถานที่แห่งใหม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ดีบุกมากมายแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ทะเลนะซึ่งกรมพยาดำรงราชานุภาพได้นิพนธ์บทกลอนไว้ว่านะไว้ว่า ดังนี้เกาะทหลางข้างด้านประวันอ่ะภูเก็ตเป็นบ้านเนาะรกรางพระภูเก็ตเสาะแสวงแรกพบที่ทุ่งขาสร้างที่บ้านทำเหมืองเอาภาระการเติบโตเมืองตึกเต็มแห่เอินอนเนกเจ็กอึกกระทึกทํำเช้า เผาไฟรถรัดศึกขับขั่งเพราะภูเก็ตเขาแค่บ้านเมืองเจริญสมพระไทยที่เบตเจ้าจอมสยามพระยาวิชิตสงครามท่านตั้งผ่านทองและตราความชอบพระราชสถานแห่เรื่องชื่อหรือยศตั้งปักใต้ฝ่ายเหนือ <c oughs> อันนี้เป็นพระราชนิพนธ์เป็นพระนิพนธ์ของดำรงเอก็มาสมเด็จกรมหลงรา,าชานุภาพนะครับกรมพญาดำรงราชานุภาพส่งได้แต่งขึ้นไว้น่าสนใจที่นี้พญาภูเก็ตโลหะเกษตรตรักถัดได้เปิดกิจการทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้ชาวจีนจากปีนังมาจากสิงคโปร์บางปีนังบางนะครับเดินทาง <c oughs> มาลงทุนทำเหมืองแร่ ในเมืองภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นชุมชนก็ขยายเพิ่มมากขึ้นอณาเขตเมืองภูเก็ตขยายกว้างมากขึ้นนะใหญ่มากขึ้นเพราะค้าจากปีหนงังสิงคโปร์และยุโรปลังไหลเข้ามารับซื้อแร่ในตลาดภูเก็ตกนะิจการทำเหมืองแร่้าแร่ดีบุกขยายตัวไปยังตลาดปีหนงังขยายไปยังสิงคโปร์และยุโรปนะครับเพราะนั้นราคาแร่ต่างๆเนี่ย จะซื้อจะขายต้องฟังวิทยุนะครับเคยเล่าให้ฟังจะต้องฟัง you, wave, วิทยุชัดเวฟเมื่อก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟ e บุ o k ใช่ไหมล่ะ,ะต้องฟังชัดเวฟชัดเวฟเนี่ยะจะเขียนไว้ที่หน้าปัดว่า S.W เนี่ยฟังสถานีวิทยุนู่นแหละอังกฤษ Radio Radio England มาจากนู่นเลยแล้วก็จะบอกราคาและดีบุกนะครับ ลิงกิตลิงกิจก็ว่ากันมาฟังแล้วสายอากาศเขาแปลกนะครับเขาจะไม่ตั้งเสาตรงสายอากาศช็อตเวฟเนี่ยมันเหมือนใยแมงมุมมันเหมือนกับราวตากผ้าประมาณนั้นแหละมีคนเล่าให้ฟังเราเกิดไม่ทันนะคนในหัวที่รวยๆเหมือนราวตากผ้าเลยแต่ไว้บนหลังคานะบางทีก็ไว้ไว้บนดาดฟ้านะถ้าเป็นราวตากผ้านั่นแหละแต่เป็นลวดนะขยุยขยุยเนะี่ยข้ต่อลงมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีไม่มีฟลักปลักไฟ ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องกวนไฟแล้วทำยังไงล่ะครับคุณอารงก็แบตเตอรี่อะครับแบตเตอรี่สมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างงี้เป็นก้อนแบบนี้เหมือนในรถยนต์เหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆแล้วเป็นก้อนกลมๆนี่ก็ใส่ในในในลังแบตเตอรี่เขาเรียกว่าลังเลยนะเรียกว่าลังเพราะว่าใน,นนั้นเนี่ยนะในลังนั้นเป็นร้อยๆ้อยก้อนครับเออร้อยร้อยก้อน ที่บ้านผมนี่เคยเห็นอยู่แต่เด็กแล้วตอนนั้นจําความไม่ได้หรอกสักปีหนึ่งเห็นอยู่พอ่อเลาใหฟังเนี่ยครับเป็นก้อนเป็น,นก้อนกลมกลมแบบทุกวันนี้แหละนะฮะคือถ้ามันร้อนแล้วระเบิดได้นะเนะี <c> ่ย <oughs> ไอเริ่มอยู่อีกแล้วทีนี้เอามาดูอีกต่อไปนะครับกิจการเหมืองแร่นในภูกเก็ตนำความเจริญมั่งคั่งมาสู่บ้านเมืองกว่าสมัยใดใด ชาวต่างถิ่นต่างเมืองต่างชาติต่างภาษารู้จักแต่เมืองภูกเก็ตมากกว่าเมืองถลงแล้วตอนนั้นคําว่าเกาะถลงก็เริ่มเรือนหายไปนะครับในช่วงรัชกาลที่สี่ที่ห้าเรือนหายไป <c oughs> ก็กลายเป็นเกาะภูกเก็ตเข้ามาแทนนะครับเกาะภูกเก็ตยังซีหลอนไม่ใช่ชื่อห้างนะ <c oughs> เขาเรียกมาอย่างนั้นนะครับทีนี้รัฐบาลกลางก็เก็บเกี่ยาวอาวสียอกักกรได้เต็มที่ นอกจากจะเก็บได้จากกิจการเหมืองแร่แล้วยังเก็บภาษีได้จากสุรานะเก็บได้จากฝิ่นฝิ่นยังมีนะครับเมื่อก่อนภูเก็ตนั่นเน่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วโรงฝิ่นมีอยู่หลายแห่งโรงฝิ่นแห่งหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็อยู่บริเวณถนนรัศดาแถว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 ธนาคารกรุงไทยแถวนั้นน่ะนานม,มาแล้วนะตอนนั้นบริเวณนั้นน่ะแล้วอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่บางเหนียว ใช่ไหมล่ะอยู่ที่บางเหนียวแล้วเขาบอกว่าจะมีรถยนต์มาคอยรับนะรถยนต์สมัยก่อนไม่ใช่ใช้ดีเซลอย่างนี้ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ดีเซลแบบนี้เขาใช้ลักษณะแบบหม้อต้มน้ําอ่ะอุโบรานมากเลยคุณนรุงหม้อต้มน้ําแล้วเอาฟืนใส่อืเวลาน้ําเดือดจะปั่นตรงนี้ไปได้เป็นรถยนต์ครับรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยมาเดือดปุ๊บขนคนจาก ตรงนี้ถนนรัษดาเนี่ยไปที่ไหนไปที่บางเหนียวเออเขาบริการครับบริการผู้คนจะไปสูฟินนะครับสมัยก่อนนั่นแหละเออใช่ไหมล่ะอืมทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฟินเฟิร์นอะไรเนี่ยไม่มีแล้วมียางเอง่นมาแทนตอนนั้นเขาก็เก็บภาษีฟินภาษีสุราสุราหรือเหล้าเรียกสุรานะครับภาษีก้อนบอลเบีย้ยเ,เก็บใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาษีร้อยชักสาม จากสินค้าที่มีการซื้อขายจากต่างประเทศตามสัญญาเบารริงที่เราไปทำกับอังกฤษนะครับเสียเปรียบพอสมควรก็ต้องทนละครับเพราะว่าอังกฤษยึดอินเดียไปแล้วยึดพมา่าไปแล้วเห๋ือจะมายึดไทยอีกเอายอมยอมยอม,ยอมไปก่อนอทีนี้ในปีพศ .2405 พระยาถลางทับถึงแก่อนิจกรรมโปรดให้คุณคินบุตรชายเป็นพระญาถลางคิน เป็นเจ้าเมืองถลางคนต่อมานะครับเป็นเจ้าเมืองถลางคนต่อมาทีนี้ในสมัยพระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไปสู่ความเจริญทุกด้านแะครับบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเสมอเหมือนกับต่างประเทศทางตะวันตกนะท่านเก่งนะครับรชัชกาลที่ห้าท่านสเสด็จพระพราชดำเนินไปหลายประเทศ นะครับแม้กระทั่งมาภูเก็ตแม้กระทั่งมาที่ตะกัวป่าตะกัวทุ่งอะไรเนี่ยมากันยิ่งไปสงขลาแล้วนี่ไปไปตรงนั้นเก้าครั้งนะครับไม่น้อยไปเก้าครั้งไปพัทลุงปัจจุบันด้วยนะครับมาทางเรือเสด็จมาทางเรือไปที่เกาะสี่เกาะห้าไปดูนกเอีแยนใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปทางพัทลุงแล้วก็ขึ้นเห็นว่าจะขึ้นรถไฟเสด็จพระชดำเนินกลับมาก่อนรถไฟมีแล้วเนี่ยไปเล่นไปในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย พัตลุงนะ่ะรถไฟผ่านนะครับหาดใหญ่กัรถไฟผ่านนั่นแหละใช่ไหมล่ะทีนี้ในปีพศออ2412พญาถลังทินก็ถึงแก่อันิจกรรมลงโปรดให้คุณเกตน้องชายเป็นพญาถลังเกตเป็นเจ้าเมืองต่อมาแล้วก็โปรดให้เมืองถลังขึ้นตรงต่อภูเกต็ตนะครับทีนี้ภูเก็ตเจริญแล้นี่ครับมาภูเก็ตเจริญเติบโตสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมามีตึกรามบ้านช่อง มีอาคารทรงชิโนโปรตุเกสใช่ไหมน้องเกวลินเพ่นถึงน่นน้องตองเขาร้องอะอาคารทรงชิโนโปรตุเกสนั่นแหละเป็นการผสมผสานร,ระหว่างจีนกับโปรตุเกสอันเดียวกันนะเอาละกลับมาทีนี้ถลางก็ขึ้นตรงกับภูกเก็ตภูกเก็ตเริ่มจะเดินเติบโตแล้วแต่ทีนี้นะครับเหมือนถลางก็ลดบทบาทความสําคัญลงทางเศรษฐกิจ เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแน่ดีบุกมีน้อยกว่าในพื้นที่ของเขตเมืองภูเก็ตและก็ชื่อเมืองถลางก็เลือนหายไปชื่อเมืองภูเก็ตก็โด่งดังขึ้นมาแทนนะครับทุกวันนี้ก็ฝรั่งมังค่าก็บอกภูเก็ตก็จะรู้กันหมดแหละครับทีนี้ในพศ2412พระยาพยายาภูเก็ตโลหะเกษตรตลา์ทัดรัตนดีโลกในภูเก็ตนะครับก็แกชะา นะครับหูตาฟ้าฟางนะแก่เท่าแล้วนะครับจึงได้โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาพรชิตสงครามรามฤทธิเดชโลหะเกษตรตารักพิทักษสยามรัตศสีมามาตยานุชิตพิพิธพ,พักดีพิริยะพาหะทัดชื่อท่านยาวเหลือเกินนะครับถ้าจำไม่ได้ก็หลงมันกันนะเนี่ยบอกรอบที่สองคงจะบอกไม่ถูกเอาบอกอีกสักรอบหนึ่ง ทดลองความจำสินะครับก็คือเลื่อนพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักทัละตลัตนะดิลกณภูเก็ตขึ้นเป็นพระยาวิชิตสงครามรามฤทธิเดชโลหะเกษตรารักพิทักษ์สยามรัศสีมามาตยานุชิตพิพิธพ,พักดีพิริยะพาหะทัตชื่อจริงจริงคำเดียวสั้นๆทัตจ้างวาง <c oughs> วิเศษเมืองภูเก็ต นะครับแล้วก็โปรดแต่งตั้งคุณลำดวนบุตรชายเป็นพระญาภูเก็ตโลหะเกษตรตารักลำดวนซึ่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตคนสุดท้ายนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้ว่าอะไรก็ว่าไปนะนะที่นี้พญาวิชิสงครามทัดนะครับและพญาภูเก็ตโลหะเกษตรตารักลำดวนสองพ่อลูกผูกขาดภาษีอากรจากรัฐบาลกลางภูเก็ตตาระบบกินเมืองจนล่ำรวยมหาศาลนะครับ แต่ส่งให้ทางกรุงเทพเพียงปีละ1,7 360บาทเป็นเวลาหลายปีไม่ส่งเต็มครับนี่ประเด็นเลยครับความไม่ซื่อสัตย์นี่นะครับได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งเท่านั้นนะครับไม่ใชไ่ได้เท่าไหร่ก็ส่งเท่าเท่าเดิมไม่ถูกนะครับนี่ก็เลาสู่กันฟังเพราะฉะนั้นการบริหารงานต้องเน้นเลยครับความซื่อสัตย,ย์